สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ขึ้นชื่อว่าอิตาเลียนนี่ก็ต้องมีนี่นะคะซอสมะเขือเทศค่ะพามาดูซอสมะเขือเทศว่ามันเยอะแค่ไหนนะคะฝากวิดีโอแปลไทยแลนด์เดซี่ฝากแปลไทยแลนด์เดซี่แปลวิดีโอสิ on YouTube สิอ๋อพอดีบอกน้องพนักงานเขาค่ะว่าทำวิดีโอโพสลงที่เมืองไทยเราค่ะที่ YouTube ให้เพื่อนๆได้ดูเห็นไหมคะเยอะมากค่ะเห็นไหมคะทั้งแถวอะค่ะทั้งแถบเลยอะค่ะมีแต่ซอสมะเขือเทศทั้งนั้นเลยถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นอิตาเลียนนี้อาหารทุกอย่างเกือบจะทุกอย่างค่ะจะต้องใส่พวกซอสมะเขือเทศนะคะก็ไม่ว่าพิซซ่าบาเกตตี้อะไรก็แล้วแต่ค่ะก็จะเป็นซอสสำเร็จนะคะมีให้เลือกเยอะแยะเลยเป็นกระป๋องเป็นขวดใช้บ่อยเองไม่ได้ทำสดทานสดๆก็ได้ทำสดๆก็ได้ค่ะอันนี้สำหรับคนที่แบบเวลามันน้อยนะคะทำงานมาก็เหนื่อยแล้วก็เราก็เข้าห้างซื้อเป็นขวดอย่างนี้ค่ะมีเยอะแยะเลยเห็นไหมคะเห็นไหมทั้งเชลอะค่ะนี่คือซอสมะเขือเทศมาทำให้ดูแบบนี้รับสักขวดไหมคะเพื่อนๆซอสมะเขือเทศกันไหมคะแต่อันนี้มันยังไม่ได้แบบปรุงนะคะเราต้องเอาไปต้มอีกทีนึงแล้วก็ปรุงใส่เกลืออะไรพวกนี้ค่ะให้มันมีรสชาติตามใจชอบค่ะคนที่อยู่ต่างประเทศก็คือก็จะรู้ดีค่ะว่าทุกคนก็ต้องหยิบขวดที่แบบสำเร็จอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วก็ทำได้เลยค่ะมันถอยหลังไปถ่ายแบบให้เห็นแบบทั้งหมดไม่ได้ค่ะมันติดอีกข้างนึงค่ะดูค่ะดูไม่มีอะไรค่ะก็อยากจะนำเหนือว่าที่นี่ก็คืออาหารส่วนมากก็คือจะต้องใส่ซอสมะเขือเทศนะคะเป็นส่วนมากค่ะโดยเฉพาะพิซซ่านี่ต้องซอสมะเขือเทศค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะมีความสุขกันทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ